นี่ครับคุณมานนท์ส่งมาให้แล้วสวัสดีปีใหม่นะครับคุณมานนท์สวัสดีครับพี่เก้งทอยครับแบบว่าอากาศมันหนาววันนี้ได้ของขวัญปีใหม่จากคุณมานนท์ Channel นะครับช่องคุณมานนท์ก็คิดว่าคงเป็นคอนเซ็ปต์เดิมเพราะครั้งที่แล้วคุณมานนท์เนี่ยเอารถกระบะเชฟวี่มาให้ผมนะกระบะเป็นนี้ไม่เลยไม่ใช่คันนี้นะไม่ถึงโมเดลนี่นะครับคันนี้เดี๋ยวผมไปสตาร์ทเครื่องก่อนแป๊บนึงนะครับผมจอดทิ้งไว้นานนี่ครับเสียงยังแน่นอยู่เลยเดี๋ยวเราไปแกะของขวัญปีใหม่จากคุณมานนท์นะครับว่าครั้งนี้รอบนี้คุณมานนท์จะให้ของขวัญเป็นอะไรของผมนะเดี๋ยวไปดูของขวัญของครั้งที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วด้วยว่าคุณมานนท์ให้อะไรผมนะโอเคไปรอบที่แล้วนะครับคุณมานนท์นี่ส่ง Chevy Custom นะครับเป็นตัว Custom 69นี่ครับตัวนี้เลยเป็นแพ็คจีนนะครับนี่เป็นแพ็คจีนส่งมาให้ผมนะครับตัวนี้อยู่ในนี้ละเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ Hall of Fame ของผมนะครับผมเพื่อนๆที่รู้จักช่องซีเก้งทอยเนี่ยจะเป็นสายเก็บกระบะนะครับเก็บกระบะซะเป็นส่วนใหญ่เลยวันนี้นี่ครับคุณมานนท์ส่งมาให้แล้วสวัสดีปีใหม่นะครับคุณมานนท์เดี๋ยวผมมีอะไรเล็กๆน้อยๆให้นะครับถ้าตอนไหนยังไม่ได้ไปเที่ยวนะเดี๋ยวส่งมาให้คุณมานนท์ขอแกะก่อนนะครับนี่ครับผมมาแพ็คดีนะแพ็คดีนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ใกล้เคียงของผมที่สุดนี่โอ้ยมาใหม่เดี๋ยวรีวิวละเอียดให้ดูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรีวิวนี่นะครับที่แกะออกมาได้จากกล่องของขวัญของคุณมานนท์นะครับโอ้โหเป็นตัวสเตปไซส์นะเป็นอีกรุ่นนึงนะครับใกล้เคียงกับของรุ่นผมเลยตัวนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดนะครับเพราะของรุ่นผมเนี่ยยังไม่มีออกมาเป็นโมเดลนะนี่นะครับมันก็จะเป็นแนวคัสตอมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ตีเก่งข้างเนี่ยตีเก่งข้างนี้เป็นแนวคัสตอมหมดตรงโอ้ตัวนี้มีนี่มีเปิดอยู่ข้างบนด้วยนะโอ้อันนี้เป็นงานของ Matchbox นะครับ Matchbox นะนี่ครับด้านหลังเป็นแพ็คอย่างนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตแหกนะครับคือผมเป็นคนไม่เก็บแพ็คนะครับเดี๋ยวพวกที่เป็นรายละเอียดงานที่เป็นพวกกระบะแบบเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะเอาใส่ในตู้โชว์ของผมให้หมดนะไหนๆก็แกะตัวเก่าด้วยแล้วกันนะครับนี่อันนี้ก็คุณมานนท์ให้ผมมาทั้ง2รุ่นเลยอ่ะขอดูของแมตช์บ็อกซ์ก่อนนะครับนี่ครับมาในสีเขียวอ่อนครับเขียวอ่อนเลยข้างบนสามารถเปิดได้นะครับเป็นกระจกใสนะครับนี่ครับโอ้งานเนียนกริบนี่ครับให้ดูดีเทลนะครับล้อครับไฟเลี้ยวด้านข้างครับกระจกข้างครับข้างในรถครับกระบะท้ายครับแจ่มมากนี่ครับด้านหลังยังคงคอนเซปต์นะครับท้ายต้องตีว่าเชฟโรเดตเท่านั้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นจุดพ่วงนะครับเป็นจุดเด็ดของแมตช์บ็อกซ์นะครับแมตช์บ็อกซ์จะชอบทำไอตัวพ่วงตัวนี้มาท้องเป็นพลาสติกนะเท่าที่จับดูด้วยมือเป็นพลาสติกนะครับเป็น Make in Thailand นะครับตัวนี้แจ่มมากเลย Make in Thailand 1975นะครับแมตช์บ็อกซ์ตัวนี้เป็นล้อน่าจะเป็นล้อยางครับเป็นล้อยางแก้มเตี้ยด้วยตัวนี้นี่ครับด้านหลังคอนโซลดีมากเลยด้านหลังนี่กระจกท้ายเดี๋ยวลองเทียบกับตัว69ครับ75กับ69เทียบกันเลยคนละรุ่นนี่ครับดูด้านข้างนะงาน Hot Wheels นะครับกับงานแมตช์บ็อกซ์นะครับด้านหน้าครับกระจังหน้าจะคนละแบบครับกระจังหน้าตัว75ของแมตช์บ็อกซ์เนี่ยจะใกล้เคียงรุ่นที่ผมมีอยู่นะครับของผมเป็นรุ่นผมจำไม่ได้84หรือเปล่านะน่าจะ84นะลืมจดไว้ด้วยนี่ครับช่วงเก่งข้างคล้ายๆกันเลยคล้ายกันมากแต่ของแมตช์บ็อกซ์เนี่ยจะเหลี่ยม
ของ Hot Wheels จะกลมจะมนนะครับท้าย Hot Wheels จะไม่มีตีว่าเชฟโรเลตครับส่วน Matchbox มีเชฟโรเลตครับแจ่มมากนะครับขอบคุณคุณมนนท์นะครับสงสัยจับทางผมถูกแล้วว่าผมชอบแนวนี้นะเลยส่งมาแนวเป็นเชฟโรเลตตีเก่งข้างตีกระบะข้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปใส่ใน Hall of Fame ของผมเลยไปดูกันว่ามีกระบะกี่คันนะครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ